thank you กัญชาโลกชาวเน็ตสวนแรงสวนสายฟันวันหลงงานกัญชาโลกชาวเน็ตเอย่ยหลังเสพเกือบปีนเสาไฟฟ้าก็ยังเคยจากงานกัญชาโลกที่มีวรีอมะตะว่ากัญชาจะช่วยชีวิตคนไทยดีกว่าและยิ่งกว่า 30บาทรักษาทุกโรควลีอมะตะได้เอ่ยโดยเนวินชิดชอบในงานกัญชาโลกจากงานพันบุรีลำหรืองานกัญชาโลกของไทยมหกรรมความรู้เกี่ยวกับกัญชาระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19เถึง21เมษายนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิตจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีปันหลงจากงานดังกล่าวโดยชาวเน็ตได้ออกมาให้ความเห็นกันมากมายทั้งนี้สืบเนื่องหากมีหลักฐานการต้องการกัญชาในการรักษาโลกสามารถนำหลักฐานไปขอรับน้ำมันกัญชาได้ณนะจุดแจก,กฟรีหรือนำไปเป็นหลักฐานประกอบการถือครองโดยสามารถถือครองได้5ขวด จากกรณีดังกล่าวจึงเป็นที่ล่ำลือและกล่าวฝัญในโลกออนไลน์และเพจใหญ่ของชาวอินเทอร์เน็ตหรือชาวโลกออนไลน์ ine, เพจมิตรสหายท่านหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามนับแสนได้โพสต์ใจความว่าเป็นแพนิคมาจนถึงตอนนี้ก็เพราะกัญชา เลยไม่ยินดียินร้ายอะไรกับกัญชาเสรีหรืองานกัญชาที่บุรีรัมใครแฮปปี้กับมันได้หรือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก็ยินดีด้วยแต่เราแค่ได้กลิ่นร้อยเมตรก็ต้องคอยสะกดจิตตัวเองไม่ให้เตลดิดจนนอยแดกของทุกอย่างมันมีสองด้านใครมาชวนบอกของดีขนาดไหนไม่เชื่อใครอีกแล้ว เวลานอยเกินสิบชั่วโมงต่อครั้งที่ต้องอยู่กับหลุมดำโลกมืดกับมันนั่งอยู่นิ่งๆกับเพื่อนแต่ในใจหมื่นพันแสนล้านเชื่อว่าปีนต่อไวฟ้าได้จริงๆทำทุกอย่างให้มันหายไปจากตัวมาหมดแล้วกินน้ำเต้นแอโรบิดให้เหงื่อมันออกตอนตีสองเดินทั่วถนนลาดดำเนินเพราะอยู่เ,ยยเฉยๆไม่ได้จิตมันหลอน แค่คิดถึงวันเลวร้ายเหล่านี้กลัวแล้วจ้าทุกวันนี้ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรได้แต่อิจฉาในใจเวลาคนเขาแฮปปี้กันจากมิตรหายท่านหนึ่งหลังจากโพสต์นี้ได้ลงไปในโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้มีความเห็นต่างๆนานาอาทิเช่นกัญชากระตุ้นให้เกิดแอนเซตี้แพนิคแอทแท อาการไซโคริกได้จริงค่ะแต่ไม่ได้ทำให้เกิดกับทุกคนไม่เข้าใจว่าทําไมมีหลายคอมเมนต์ล้อเลียนมิตรหายกันขนาดนั้นอีกความคิดเห็นหนึ่งครับอ่านคอมเมนต์หลายๆอันแล้วยิ่งเห็นด้วยว่ากัญชาไม่ควรเปิดเสรีในประเทศที่คุณภาพประชากรมีแค่นี้อีกความคิดเห็นหนึ่งครับไอ้พวกที่บอกไม่เชื่อ ขนาดคนที่เคยเจอหรือมีญาติพี่น้องที่เคยเป็นหรือแม้แต่คนที่เป็นหมอมายืนยันแม่งก็ยังไม่เชื่อเถียงจะเอาชนะให้ได้ด้วยเหตุผลแค่มึงไม่เคยเป็นไม่เคยเจอเป็นหมอเป็นผู้เชีย่ยวชาญหรือเปล่าก็ไม่ใช่มึงแค่ผู้เสพหรือว่าจริงๆแล้วไอ้ที่ไม่อยากยอมรับว่าเสพกัญชาอาจจะมีอันตรายเป็นเพราะกสันอยากให้คนเขามองว่าการเอามาเสพมันถูกต้อง มึงจะได้ไม่ต้องเสพแบบหลบๆลบป้อมต้อนแค่นั้นหรือตลาดล่างชิปหายอีกความคิดเห็นหนึ่งครับงานวิจัยใน11ประเทศเขาบอกว่า TSC ในกัญชาทำให้มีโอกาสเกิด m เมท Breakdown เยอะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วต้องทานยารักษาโรคจิตเพราะจะมีอาการแบบที่มิตรสหายท่านนี้ว่าเห็นออกมาโปรโมตแต่ข้อดีกันจัง แต่ถ้ามีใครบังเอิญถูกหวยเป็นจิตหลอนเลื้อลังขึ้นมาก็ได้แต่เหยียบเอาไว้ใครจะกล้าบอกตัวเองเป็นโรคจิตเพราะลองกัญชาแล้วไอ้พวกอยากลองบังเอิญมีเจนติก predisposition ก็ตกเข้าวัฏจักรอนาถกันต่อไปอีกความคิดเห็นหนึ่งครับเพื่อมีคนสงสัยนะคะมีถแถลงการของราชวิทยาลัยจิตแพทย์เคยประกาศออกมาเตือนแล้วค่ะ อีกความคิดเห็นหนึ่งครับมันเป็นอาการของโรคแพนิกที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนที่ใช้สารอะไรเกี่ยวกับสมองมากเกินไปหรือไม่ได้ใช้ก็เป็นได้คนที่เป็นแพนิกไม่จำเป็นต้องใช้สารเติติหรือกัญชาทุกคนอะไรมากไปมันก็ไม่ดีอาการที่เขาเล่ามาเป็นอาการของโรคที่เป็นไม่ใช่หลังดูดกัญชาแล้วเป็นแพนิกมันเกิดจากโรคทางสมองกลุ่มเดียวกับโรคซึมเศร้าอีกความคิดเห็นหนึ่งครับ กูบอกปากจะฉี่ถึงรูหูไม่ใช่ทุกคนจะเสพได้มันเหมือนเหล้านั่นแหละไม่ใช่ทุกคนจะกินได้อ่านประกาศของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยแถลงจุดยืนของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยสรุปคุณสมบัติกัญชามีฤทธิ์เตพบติด กัญชามีสารคาบินอยด์และ t s c และ CBD กัญชาที่มีผู้นำมาใช้เพื่อความรื่นเริงจนบางครั้งทำให้เกิดการเสพติดมักเป็นชนิดที่มีปริมาณสารเดลต้านายที 9, SC, ที่สูงโดยผู้เสพด,ดังกล่าวอาจนำส่วนต่างๆของกัญชามาทำให้แห้งเพื่อสูบหรืออาจใช้ในรูปแบบน้ำมันซึ่งมีปริมาณเดลต้านายสสูงกว่าปกติ โดยมากพบในต่างประเทศจากการศึกษาพบว่าการใช้กัญชาจะมีฤทธิ์รบกวนการทำงานของสมองและเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิตเวชเช่นหลงผิดหูแว่วประสาทหลอนอารมณ์แปรปวนซึมเศร้าวิตกต้งวลเป็นต้นโดยเฉพาะผู้ใช้ที่ใช้ตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่นปัจจุบันยังไม่มีวิธีบอกว่าใครมีความเสี่ยงดังกล่าวประเด็นสำคัญในประกาศนี้คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกัญชาต่อผลทางจิตเวชกัญชามีฤทธิ์ทำให้เกิดการเสพติดซึ่งเกิดจากฤทธิ์ของสารเดลต้านายทีเอสซีกัญชาไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตามยังไม่มีที่ใช้รักษาทั้ออกทางจิตเวชส่วนการใช้กัญชามีฤทธิ์รบกวนการทำงานของสมองและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการทางจิตเวชได้ ทั้งหมดนี้คือความเห็นของชาวเน็ตและบางส่วนที่นำประกาศของราชวิทยาลัยทางจิตเวชออกมาประกอบโดยสรุปคนที่เคยใช้และเป็นชาวเน็ตได้ให้ความเห็นว่าหลังเสพเคยมีอาการเกือบปีนเสาไฟฟ้าต่อนโยบายกัญชาเสรีย้ำกัญชาเสรี ไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์จะนำเอาประเด็นร้อนๆในโลกออนไลน์มาพูดคุยกันทุกวันขอบคุณครับสวัสดี